อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณแน่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 ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์ 4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Techมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเปิดสายอยู่นะครับครับมาดู SMS กันฮะถามถึงรถคูป2ประตูครับที่มีเบาะแบบ 2+2 นะครับรุ่นไหนน่าเล่นบ้างครับงบประมาณ1ล้านเอาแบบอะไรหาง่ายแล้วก็มีอู่ซ่อมเยอะครับรถคูป 2+2 โอ้อืมหายากนะงบล้านหนึ่งงบล้านหนึ่งงบล้านเดียวอืมงบล้านเดียวซื้ออะไรได้ล่ะพ่อใช่2บวก2นี่มันต้องเป็นอารมณ์แบบ e-coupe bm พวก bm ต้องเป็นซีรีส์3ซีรีส์3 coupe coupe อะไรถึงจะเป็น 2+2 ด้วยนะนี่ก็อยู่ในงบนี้เหมือนกันไม่อยู่เลยล้านหนึ่งมันเกินทั้งคู่ไม่น่าจะหาได้46มันเกินล้านเกินหมดอ่ะ coupe เกินแล้วงั้นลงมาเหลือ36มันก็เก่าไปแล้ว36ก็มหารถไม่มีแล้วเก่าไปแล้วแต่ว่านั่นอย่างงี้ก็ต้องเป็นถ้าเป็นเบนซ์ก็ไม่มีอีกอ่ะมันก็ทะลุหมดร้านซื้อไม่ได้มันไปร้าน124คาร์บียังไม่มีอันเดียวซื้อได้ทูพาสทูซีเหรอใช่โหเก่าเกินเก่ากว่า36อีกอย่าเลยนะเอาบอกไอ้นี่มานิดนึงแล้วกันว่าประมาณไหนประมาณไหนนะครับรับสายนิดนึงฮะคุณสิงโตของนายหายไปนานคุณสิงโตครับพี่โบสวัสดีครับพี่โมสวัสดีครับพี่เอ็กสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับครับผมพี่ผมถามนิดนึงพี่สมมุติว่าแบตเดิมติดรถมาเนี่ยพี่พวกบวกอยู่ซ้ายเนี่ยแต่พอถึงเวลาต้องเปลี่ยนนี่กับซื้อพวกบวกอยู่ขวานี่เราได้ใช้นี่เป็นไรเลยพี่เริ่มเจอมาแล้วฮะสายไม่ถึงฮะก็ไม่แต่ว่าถ้าสายมันถึงก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าสายถึงก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะล็อกสายเอาไว้ฮะแล้วถ้าแบบเดิมอย่างรีโว่เนี่ยพี่ของเดิมปิดรถมาเป็นขั้วโจมพี่แต่ถ้ามุดฉุกเฉินมันต้องเปลี่ยนเราหาไม่ได้ใช้ขั้วลอยนี่เป็นไรอันนี้อันตรายถ้าเกิดแบตเตอรี่อยู่หน้ารถนะครับที่มีเหตุผลที่ขั้วโจมขั้วลอยมันมีผลเหมือนกันเพราะบางทีบางครั้งเขาไม่ได้คำนวณออกแบบมาอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นใกล้กับฝากระโปรงเกินไปหรือมีชิ้นส่วนที่มันเป็นโลหะหรืออะไรที่มันไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาเลยจำเป็นต้องใช้ขั้วจมมาพื้นที่บนแบตเนี่ยนะครับมันเหลือเยอะไหมบนขั้วเนี่ยมันเหลือเยอะไหมฮะอ๋อผมถามดูเฉยๆครับเพราะว่าจริงๆโรต้านี่มาแหวกแนวไงพี่ทุกทีมารถกระบะเข้าใจใช่เขาส่งเดี๋ยวนี้ทำไมมาเป็นขั้วจมยุโรปครับยุโรปแล้วอย่างนี้เชฟก็เป็นนะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเริ่มมาเป็นขั้วจมแล้วขั้วจมหมดเลยดีๆให้มันซื้อแพงซะงั้นอ่ะเพราะขั้วจมมันแพงกว่าขั้วเยอะขั้วลอยครับแต่ว่ามันได้เรื่องความปลอดภัยและเพิ่มชอบแล้วก็มันเก็บสายเรียบร้อยขั้วจมเนี่ยขั้วจมเนี่ยพอปิดฝาครอบมาแล้วมันจะดูเรียบร้อยมากใช่ครับทุกทีแล้วอย่างที่สูงในเวลาส่งนอกนี่เขาก็เปลี่ยนเป็นขั้วจมไหมฮะเดี๋ยวมาใส่ก็น่าจะในต่างประเทศมาตรฐานเขาเป็นขั้วเพราะมันหนึ่งอย่างที่ผมบอกเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเล่าให้ฟังเพิ่มเคยรถไฟไหม้คันหนึ่งเพราะแบตเตอรี่ขั้วจมขั้วลอยเนี่ยนี่เรื่องจริงเลยนะโฟกเต่าอ่ะรถเพื่อนอ่ะมันอยู่ใต้เบาะหลังอ่ะเดิมทีมันใส่เป็นขั้วจมมาแล้วมาเปลี่ยนแบตหมดเอาแบตขั้วลอยใส่ไฟช็อตลงพี่บอกมาถามนิดนึงว่าอย่างรุ่นเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างถ้าเป็นขั้วจมขั้วลอยนี่ราคาต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะเหมือนกันเยอะๆหลายร้อยไม่มี500ครับ1,000กว่าบาทไม่ต่ำกว่า4-500นะมี 3,000 4,000 ใช่อย่างรีโวเดิมๆนี่ถ้าเปลี่ยนแบตใหม่นี่4,000นะพี่ประมาณ75แอมป์ถ้าเป็นแบตน้ำก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,000 ปลายๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบตแห้งแบตกึ่งแห้งแล้วกันที่เป็นแบบยอดนิยมเนี่ยก็ 3,000 อัพนะฮะครับ 3,000 กลางๆก็ด้วยนะฮะครับแต่นี่ครับผมถามนิดนึงว่าอย่างเครื่องดีเซลเขาไม่เรียกราคาตัวปัจจุบันเนี่ยเวลาเข้าสูงเนี่ยผมสังเกตแล้วเขาใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ W40 เนี่ยมันจะไม่เหนื่อยไปหรอครับเบอร์อะไรนะ
เบอร์40ครับเบอร์40แต่ไม่ดู40เพราะว่าผมดูยี่ห้อพวกโตโยต้าอีซูซุอะไรพวกเนี้ยใช้30หมดในคู่มือเลยนะฮะหรือว่าแม้แต่ตัวนี้เราเข้าไปเปลี่ยนเขาก็หยิบเบอร์30มาให้แต่ทาราใช้40นี่มันไม่หนึ่งไปละท่านอาจารย์นี่ยี่ห้อไหนนะฮะทาราครับรถทาราเวลาเข้าศูนย์เนี่ยขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละยี่ห้อนะฮะใช่ถ้าเป็นเบอร์40มันดูแล้วเรามีความรู้สึกมันหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นเบอร์40ที่เกรดดีนะครับน้ำมันเกรดดีเนี่ยเบอร์40เขาเนี่ยฟิล์มแข็งแรงด้วยแล้วก็ไม่หนืดด้วยนะฮะคือหมายถึงว่ามันลื่นนะฮะแต่การปกป้องก็ดีด้วยนะฮะขึ้นอยู่กับเกรดน้ำมันด้วยเหมือนกันนะฮะครับผมการที่ถามนิดนึงอย่างรถเบนซ์เนี้ยที่เป็นดีเซลก็มาเร็วเดเรชันที่มันแบบสูงๆยูโร5ยูโร6เวลาเปลี่ยนน้ำมันขึ้นนี่เขาใช้เบอร์อะไรการนี้พอรู้ไหมแบบรถใหม่อยู่ขึ้นยนต์หรือขึ้นอยู่กับรุ่นอีกอะฮะให้ตามติดเหมือนบ้านเราไหมฮะเหมือนกันครับเหมือนกันแนวโน้มน้ำมันเครื่องของเครื่องดีเซลเนี่ยจะใสขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใสกว่า30ด้วยในอนาคตนะครับจากนี้นะครับหลายยี่ห้อต่ำกว่า30แล้วนะครับครับซึ่งสำหรับเมืองร้อนแบบเราเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะฮะถ้าใช้งานหนักนะครับ30ครับผมว่ากำลังสวยนะครับ30กำลังดี30ถึง40กำลังสวยแล้วครับบ้านเรานะฮะสำหรับรถสแตนดาร์ดนะฮะครับพี่โบ๊ทปีนี้เป็นไงบ้างครับพี่เหตุการณ์ไหลลื่นไหมพี่หรือว่าแบบไม่ค่อยเวิร์กไม่เวิร์กเศรษฐกิจไม่ดีเลยแย่ตรงนี้จริงนะพี่มีแต่คนหมดทั้งนั้นเลยพี่แย่ไม่เวิร์กตลงตลาดน้ำนี่เดินเงินแบบโอ้เงียบกริบเลยพี่หกปีหน้าหนักกว่านี้อีกฮะพี่ยังไม่ตับยังฮะต้องใช้เงินพี่โบ๊ทบอกครับพี่บอมพูดงี้พี่โบ๊ทบอกอยากปิดรายการเลยเรื่องจริงเขาว่ากันอยู่ว่าปีนี้มันแค่นี้แล้วปีหน้ามันจะหนักกว่านี้เราต้องมีเราต้องกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศนะครับต้องออกมาคนมีตังค์ต้องออกมาใช้เงินกันนะครับที่ว่าปัญหาอยู่ผมว่าคนที่มีตังค์นี่ไม่ออกมาใช้นี่ปัญหาหลักเลยนะนี่คือเรื่องสำคัญในการกระตุ้นกันในเศรษฐกิจเลยนะไม่หรอกไม่มีตังค์ยังไงที่ว่ามันนี่มาตรฐานสังคมไทยมันเปลี่ยนด้วยจริงๆนะคนวัดค่ากันด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะถูกป่ะแล้ววันนี้ก็มีความรู้สึกว่าอย่างเอาง่ายๆอ่ะอย่างวันนี้พูดกันตรงๆนะอย่างสปอนเซอร์อย่างเงี้ยถ้าเราแบบไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีเส้นสายก็ขายลำบากใช่เพราะว่ากันตรงๆเลยถูกป่ะอย่างวันนี้อย่างช่องอย่างพวกพี่เนี่ยถือว่าเป็นช่องแบบช่องเราเนี่ยช่องเล็กๆเนี่ยเดินเข้าไปเอเจนซี่ไม่คุยกับเราหรอกเขาผ่านเราไปหมดแล้วเขาคุยแต่ช่องใหญ่เขาคุยแต่โอ้ยคนแห่กันไปซื้อนู่นน่ะในหน้ากากนักร้องอะไรกันทั้งหลายแต่เราให้ความรู้กับคนส่วนมากนะเขาใช้รถเนี่ยหรือเราต้องเปลี่ยนมาใส่หน้ากากมั่งไม่รู้ตรงไหนก็ใส่หน้ากากทายครับเปิดคำถามมั่งพี่โบ๊ทผมมองอยู่ว่าคือหนึ่งเวลาด้วยแหละพี่คือของพี่โบ๊ทเนี่ยคือมันเป็นกลุ่มคนที่เขาดูคือว่าเฮ้ยกูชอบจริงๆไม่หรอกคนไทยชอบเอาอะไรมาตัดสินถามว่าเอาช่องเนี้ยเขาบอกว่าช่องเนี้ยผู้ชายดูของผู้หญิงก็เลยไม่ซื้อพี่ต้องถามว่าเขาแล้วไม่มีผู้หญิงจะมาดูช่องนี้เลยเหรอแต่จริงเราก็ไม่ได้ไปอยากไปแข่งอะไรกับเขานะเราก็มองในกลุ่มคนที่คือเราแค่แชร์ตลาดเรื่องรถแต่ว่าสิ่งที่เราพี่ถามเนี่ยทุกวันนี่ถามว่าสิงโตเนี่ยดูช่องพี่เนี่ยสิงโตไม่ใช้โฟมล้างหน้าสิงโตไม่ใช้สบู่สิงโตไม่ใช่ผงฟอกเหรอสิงโตไม่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหรอใช่ป่ะใช่พี่แล้วเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานอะว่าไอ้ช่องนี้รถยนต์คุณต้องไปขายรถยนต์อย่างเดียวมันคืออะไรอะโฆษณาพี่โบ๊ทก็ไม่ได้จำกัดใครจะได้โฆษณาอะไรช่องผมเอ้ยจะเป็นน้ำยาล้างจานอะไรก็ว่ามาแต่ว่าพี่ถึงถามไปว่าเอาเข้าอะไรมาเขาตัดสินมาแล้วว่าช่องนี้รถยนต์คนที่มาขายคือพวกเอเจนซี่เขาจะบอกว่ามันไม่ตรงกับกลุ่มทาร์เก็ตเขาไม่รู้เขาอะไรมาวัดเหมือนกันคือคนดูเยอะมันผ่านตาทุกวันมันก็โอเคเลยดีนะถูกปะล่ะใช่ใช่ผมจะพี่ถามคุณเนี่ยว่าเนี่ยคุณเป็นคนดูอ่ะคุณไม่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหรอคุณไม่ใช้โฟมล้างหน้าคุณไม่ใช้ผงซักฟอกเหรอคุณไม่มีกล้องถ่ายรูปเหรอคุณไม่มีโทรศัพท์มือถือเหรอผมมีกันทุกคนอ่ะพี่ใช่ป่ะขนาดพี่ไปคุยกับค่ายโทรศัพท์เขาจะบอกว่าไม่ตรงทาร์เก็ตเลยพี่ยังงงว่าอ๋อแสดงว่าไอ้คนที่มันดูเนี่ยตรงทาร์เก็ตก็คือต้องเป็นพวกโรงเรียนดำรงสอนขับรถยนต์มันผ้าอนามัยอะไรอย่างเงี้ยผ้าอนามัยก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคนที่ดูเราไม่ใช้ผ้าอนามัยไม่เกี่ยวอีกเนี่ยพี่เป็นสิ่งที่พี่พยายามตอบคำถามทุกคนเลยว่าไอ้คนที่ดูเขาไม่ต้องใช้เหรอไม่หรอกพี่ก็อย่างที่ผมบอกไงที่หนึ่งเวลาด้วยสองบางทีคือมันเป็นกลุ่มทุกวันนี้ผมบอกเลยนะพี่โบ๊ทข่าวที่มันแบบดูแล้วมันเครียดๆอะไรบ้างแบบรุนแรงที่ผมก็มันไม่ดูนี่ทวินหนาได้แบบนี้ชอบดูอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยเอาใครก็ได้มานั่งวิเคราะห์ข่าวด่าเขาเสร็จแล้วก็ให้สังคมพิพากษาแล้วก็ออกมาเวลาด่าหน้าหนึ่งเวลาขอโทษหน้า14กรอบเล็กประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว
ใช่ป่ะล่ะคนทุกวันนี้คนดูอะไรที่มันต้องฮาฮาเออนี่ลองว่าจะเชิญแล้วบันเทิงแจ๊สอะไรพวกนี้มั้ยแจ๊สมาตอบคำถามมานั่งอยู่เนี่ยอาจจะมีคนดูเยอะกว่านี้ก็ได้แต่แปลกผมจะพูดตรงๆนะพี่ว่าขออีกนิดนึงพี่นานๆโทรมาทีผมพูดงั้นตอนนี้ดูกีฬาแต่ช่องรถยนต์แค่นี้พอแล้วพี่รู้สึกพิมพ์นะหรือโทรทัศน์เนี่ยผมดูแค่นี้ครับแล้วนั้นก็เปลี่ยนมาดูพี่เขียนไม่แล้วก็บอกว่าตอนนี้ทีวีมันทีวีล่าสุดนี้คือสิ่งที่พี่กำลังเซ็งคือเขาบอกว่าทีวีมันไม่ใช่แล้วทุกคนมุ่งหน้าออกไปทางโซเชียลหมดพี่ถามว่าอ้าวแล้วที่บ้านคุณไม่มีทีวีดูกันเหรอคุณไม่กลับมาดูทีวีที่บ้านกันเลยเหรอใช่ป่ะกลุ่มหลักมันก็ยังทีวีอยู่แล้วพี่พี่ก็ยังก็ยอมรับนะว่าทุกวันนี้ก็เล่นโซเชียลแต่ถามว่าให้พี่ดูรายการในโทรศัพท์ทั้งวันตาคงพังพอดีพี่ว่านะบอกว่าไม่ต้องทำงานแล้วพี่นอนอยู่บ้านใช่ป่ะล่ะคือไม่รู้เนี่ยเขาก็สรุปกันเองเออออกันเองแล้วก็มองกันเท่านั้นก็โอเคเราก็เป็นผู้น้อยนะเราก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็วันนี้ถ้าเราอยู่ได้ก็เหมือนกับช่องที่มันเป็นการศึกษาประเทศไทยเคยเจริญบ้างล่ะเคยกำไรบ้างล่ะไม่มีหรอกถ้าอะไรที่มันผิดกฎหมายลองช่องพี่มีโป๊ะๆวับๆแบมๆไหมให้นิกกี้มาไลฟ์เนี่ยเออให้นิกกี้มาไลฟ์สปีดท้องมั่งนะโหยอดถล่มทลายไปห้าหกแสนคนเลยไม่หรอกดีๆไม่ค่อยดีหรอกใครจะแบบจานเองแบบไปนอนใต้รถแล้วก็หลับวันนั้นผมดูรายการเอ็กยังพี่เอ็กยังต้องมีเรียลิตี้ต้องมีอะไรออกมามันจะมายืนไลฟ์สดไม่ได้ยังต้องมีสคริปต์ต้องมีเอ้ยอย่างนี้ออกมาแต่ทองรถที่ดูอยู่นะคือบอกกันว่าวันนี้มันพฤติกรรมคนอ่ะมันแปลกมันอยู่ยากขึ้นทุกวันอ่ะเราค่อยปรับไปเอาตามที่ชอบเลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะค่อยปรับเหมือนเดิมแบบพี่ดีนะอย่าไปอะไรนะพี่เราชอบดูทุกวันนี้โอเคขอบคุณพี่โบ๊ทที่โง่อาจารย์เอ็กแล้วก็พี่บอกครับซับเลือดทุกวันสิงโตเอ้ยพี่นี่ข้างหลังนี่พักก๊อตเต็มเลยโอเคได้ครับผมจะส่งกับพี่ไปให้พี่ครับผมขอบคุณครับอะไรที่มาไวมักจะไปเร็วนะครับหลายอย่างที่มันเหมือนคล้ายๆแฟชั่นมาปุ๊บมันจะไปนะครับแต่เราอยู่แบบทรงประสิทธิภาพของเรานะครับยืนระยะยาวๆดีกว่ามันเป็นเรื่องแปลกว่าไหนๆอีกนิดนึงก่อนเราไปเข้าสกู๊ปไอชินนะถามว่าโทรไปค่ายรถเนี่ยค่ายรถบอกว่าไม่มีตังค์เลยครับไม่มีตังค์เลยครับไม่มีตังค์เลยครับครับแต่ไอ้มอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดจอง 4-5 หมื่นคันเนี่ยมันขายรถไม่ได้ไงเออถูกป่ะไม่รู้ให้ว่ากันอ้าวใน Facebook Live คนที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมีใครบ้าง New Year Smile นะครับ Peter P นะครับแล้วก็เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเดี๋ยวจะมีไปดูสกู๊ปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาเรื่องของไอชินครับน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องไอชินครับเป็นถูกผลิตขึ้นมาเป็นสูตรเฉพาะทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุดช่วยลดเรื่องราวของการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ครับครับ Preview รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่น
ไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกหร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง